สวัสดีครับผมวันนี้พามาชม Subaru XV คันนี้ครับสีคูเกกากีครับคุณผู้หญิงน่าจะชอบครับสีนี้คันนี้เป็นตัว IP ครับณตอนนี้เนี่ยเรามีรถพร้อมรับเลยหนึ่งจับประตูภายในครับสวยๆเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นงานผ้าผสมหนังเดินได้ส้มเบาะไฟฟ้านี้แค่ฝั่งคนขับนะครับพวงมาลัยหนังครับเดินได้หัวเกียร์ตกแต่งแบบมันวาวนะครับผมถุงเกียร์เนี่ยถุงครอบเกียร์ก็จะเป็นหนังเดินได้สีส้มไว้ครับผมคอนโซลก็จะถูกเดินได้ส้มไว้เช่นกันครับผมฝั่งด้านข้างคนขับครับอันนี้เบาะนั่งทางด้านข้างคนขับนะครับตัวนี้จะเป็นปรับแบบเมนวลนะครับจับประตูครับฝั่งข้างคนขับแผงประตูครับของคนนั่งหลังฝั่งซ้ายแผงประตูครับผมหลังซ้ายแผงประตูหลังขวาครับชุดของบอดหลังครับผมของบอดหลังก็สามารถดึงที่วางแก้วน้ำออกมาได้นะครับเบาะสามารถพับได้นะครับลาบทั้งสองเบาะเลยแบ่งพับเป็น60-40มั่นบังสัมภาระข้างหลังนี้สามารถถอดเก็บได้นะครับเก็บสัมภาระหลังรถข้างใต้บริเวณหลังรถยังมียางอะไหล่และก็ชุดลากจูงพร้อมทั้งบล็อกถอดล้อยางเป็นยางคอนติเนนเทัลนะครับไซส์225/560ล้อแม็กจะเป็นขอบ17นิ้วบริเวณขอบประตูเป็นโครเมียมนะครับยันประตูหลังเลยประตูทั้งสองฝั่งเป็นกุญแจระบบคีย์เลสนะครับสามารถนำมือสอดเข้าไปข้างใต้นี้ปลดล็อกหรือเวลาจะล็อกเรากดสัมผัสตรงนี้ได้เลยครับทั้งสองฝั่งคนขับและข้างคนขับทำได้เหมือนกันมุมฝั่งขวาด้านล่างของพวงมาลัยยังมีปุ่มสตาร์ทและก็หยุดการทำงานของรถตัวนี้เป็นปุ่มปรับความสว่างของหน้าจอปุ่มปิดไฟหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามพวงมาลัยปุ่มปิด traction controlถัดลงมาข้างล่างจะเป็นปุ่มเปิดปิดกระโปรงหน้าโดยเราสอดมือแล้วก็ดึงออกมาโดยปุ่มเปิดปิดถังน้ำมันนั้นจะอยู่ข้างล่างมุมเบาะชัดเจนในกรณีที่นั่งแป้นเบรกแป้นคันเร่งแป้นพักเท้าเป็นอลูมิเนียมฝั่งขวาของพวงมาลัยจะเป็นปุ่มปรับการทำงานของปัดน้ำฝนวงในเนี่ยจะเป็นปุ่มปรับของการปัดน้ำฝนข้างหน้าส่วนวงข้างนอกจะเป็นที่ปรับปุ่มการปัดน้ำฝนของข้างหลังด้านฝั่งขวาจะเป็นปุ่มควบคุมการทำงานของไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายวงข้างนอกจะเป็นควบคุมไฟหน้าใหญ่ส่วนวงข้างในจะเป็นเปิดการทำงานของไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังบนพวงมาลัยมีปุ่ม Cruise Control สามารถทำงานได้ล็อกความเร็วตั้งแต่30กิโลเมตรถึง180กิโลเมตรปุ่มมัลติฟังก์ชันสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์และควบคุมเสียงดังเบาของเครื่องเสียงได้หลังพวงมาลัยทางด้านซ้ายและด้านขวายังมีปุ่มควบคุมเกียร์ Pedal Shift สามารถบวกและลบเกียร์ได้จากหลังพวงมาลัยได้เลยตรงกลางมีเบรกมือที่ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานโดยการดึงขึ้นและปลดการใช้งานโดยการเหยียบเบรกและกดลงเท่านี้ปุ่ม
X mode ใช้ได้ในกรณีที่เราจะลุยโคลนหรือลงทางลาดชันระบบจะหน่วงความเร็วของรถให้วิ่งไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงปุ่มช่วยออกตัวบนทางลาดชันในกรณีที่ติดอยู่บนเนินปุ่มนี้จะหน่วงไม่ให้รถไหลถอยหลังไปชนยันรถคันที่ตามมาแอร์อัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวามีระบบทำความร้อนแอร์ชุดนี้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการเป่าเช่นเป่าหน้าอย่างเดียวเป่าหน้าผสมเป่าเท้าหรือพร้อมกับไล่ฝ้ากระจกได้ปุ่มมุมซ้ายด้านล่างหลังพวงมาลัยนี้สามารถกดดึงเข้าหาตัวเองเปลี่ยนเมนูจอ MID ตรงกลางได้จอตรงนี้สามารถกดเปลี่ยนได้โดยใช้ปุ่มมุมซ้ายล่างของพวงมาลัยปุ่มอินโฟด้านซ้ายของพวงมาลัยสามารถกดเพื่อเปลี่ยนหน้าจอตรงกลางด้านบนได้จอตรงกลางด้านบนสามารถกดจากปุ่มอินโฟโดยหน้านี้จะบอกการใช้ของน้ำมันว่าน้ำมันในถังจะเหลืออีก40กิโลเมตรตัวนี้จะเป็นวันที่กดอีก1ครั้งจะเป็นกดปุ่มอินโฟค้างเพื่อที่จะเข้าไปเซตค่ากด1ครั้งจะเป็นการบอกการทำงานของรถยนต์อย่างเช่นเราเปิดไฟเราเลี้ยวอยู่หรือเรากดไฟเปิดไฟฉุกเฉินอยู่กดอินโฟอีก1ครั้งจะบอกการทำงานของระบบขับเคลื่อนระบบมัลติมีเดียของรถคันนี้ก็จะมี AM FM CD USB ต่อ iPod Port AUX แล้วก็ Audio Bluetooth และตัวนี้จะมี Navigator ในตัวเครื่องยนต์ 2000cc เบนซินเครื่องยนต์ทำงานโดยลูกสูบจะเด้งออกไปทางด้านซ้ายและด้านขวาของรถข้อดีก็คือทำให้แรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ที่ทำงานมีน้อยมากเครื่องยนต์เล็กและแบนราบทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำมีข้อดีในการยึดเกาะถนนคอมแอร์และจันจ่าอยู่ด้านบนของเครื่องยนต์ทำให้สามารถลุยน้ำได้ถึง50เซนติเมตรเครื่องยนต์ทำงานและส่งกำลังไปยังเปล่าข้อเวียงส่งตรงไปยังชุดเกียร์เลยไม่เสียกำลังไปกับเกียร์ฝากเหมือนรถยนต์รุ่นอื่นๆสนใจทดลองครับได้ที่โชว์รูมนะครับติดต่อมายังเบอร์ที่อยู่ข้างล่างของคอมเมนต์นะครับ